ชาวบลิงก์นี่เขารวยสร้างเรื่องกันจริงๆนะคะพอน้องลิซ่าหมดสัญญากับเซรีนปุ๊บก็แห่เทกันขายของปั๊บเลยค่ะขายกันจนแฮชแท็กเปิดท้ายขายเซรีนขึ้นเทรนด์ X มาหลายวันแล้วไม่ยอมลงสักทีค่ะยอมใจในความรวยของแฟนคลับน้องจริงๆเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตอร์เนชั่นสตอรี่จะมาสรุปให้ฟังค่ะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เขาเคยเป็น Global Brand Ambassador ของซีลีนค่ะทำให้ยอดขายของแบรนด์เนี่ยพุ่งพรวดเลยค่ะพุ่งแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวก็อย่างว่าแหละค่ะตัวแม่ขนาดนี้ไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจะจับกระเป๋าใบไหนมาใช้ใบนั้นก็จะขายดิบขายดีจนหาซื้อแทบไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าคนใส่ตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็นั่นแหละค่ะพอน้องลิซ่าหมดสัญญากับซีลีนปุ๊บก็เกิดปรากฏการณ์ลิลลี่แห่เทขายของกันขึ้นมาปั๊บทันทีค่ะแต่ขอกระซิบนิดนึงนะคะเผื่อบางคนงงว่าลิลลี่เนี่ยคืออะไรลิลลี่หมายถึงกลุ่มแฟนคลับของน้องลิซ่านะคะส่วนบลิงค์เนี่ยคือชื่อแฟนคลับยังเป็นทางการของวง Blackpink ถ้าเข้าใจแล้วกลับมาต่อกันค่ะผู้ใช้ X ไลน์นี้เขาโพสต์ว่าลิซไปไหนลิลลี่ไปด้วยน้องลิซอยู่ไหนลิลลี่ก็อยู่ด้วยถ้าเอาความหมายแบบเข้าใจง่ายๆแบบบ้านๆนะคะก็คือว่าถ้าน้องลิซ่าไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้แบรนด์ไหนฉันก็พร้อมจะซื้อเพื่อซัพพอร์ตแต่ถ้าน้องลิซ่าหมดสัญญาเมื่อฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแบรนด์นั้นต่อไปก็อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าแฟนคลับขายเทแค่ไหนก็ลองดูตัวอย่างโพสต์นี้ค่ะขายมือหนึ่งแบบทุบๆราคา999 บาทแถมรายได้เนี่ยโอนเข้าโปรเจกต์วันเกิดน้องลิซ่าอีกต่างหากนะคะงานนี้เนี่ยใครไวใครได้จริงๆค่ะขนาดกระเป๋าลิซ่ารุ่นที่คนตามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองราคารีเซลเคยพุ่งไป 60,000 ก็ขอเทขายที่ 36,000 ค่ะเทกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยต่อกันที่ใบนี้ค่ะในช็อป 60,000 ขายเทๆ 20,000 ส่วนใบนี้ออกช็อปพารากอนมา 104,000 ก็เทขายไปเลยค่ะ 80,000 บาทขายเทกันจนชาวเน็ตเขาแซวเลยค่ะว่าแอปส้มแอปม่วงเนี่ยยังลดไม่โหดขนาดนี้เลยค่ะพอมาเห็นแบบนี้แล้วทั้งบลิงค์ทั้งลิลลี่เนี่ยเขาเงินหนากันมากจริงๆนะคะเทขายกันแบบไม่เสียดายเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเตรียมเก็บเงินไว้ไปซัพพอร์ตน้องลิซ่าต่อดีกว่าไม่ว่าน้องจะไปแบรนด์ไหนก็ตามแต่ดูจากการที่เจ้าตัวไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิตตองแล้วแถมยังเป็นแขกเซอร์ไพรส์พิเศษอีกหลายๆคนเขาก็เอ๊หรือว่าจะเป็นแบรนด์นี้กันแน่นะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนเตยเนชั่นสตอรี่เชื่อค่ะว่าเหล่าแม่ยกทั้งบลิงค์ทั้งลิลลี่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องลิซ่าอยู่แล้วก็ตัวแม่เนาะ